คุยน้อยปะน้อยทุกรอบแต่ว่าแต่ยังพี่เพราะว่าพี่ก็อาจจะเป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งไม่นางอ่ะนางเขินไม่ใช่นางคุยไม่เก่งนางเขินพอรอบแรกก็เจอนางนางคุยก็คุยไม่หยุดเหมือนกันแต่ว่านางเขินมันผีตัวไหนเข้านางก็ไม่รู้นางเขินนางเขินไงอย่าพี่ดิวอย่าระวังนะไอคนเนี้ยชอบปักมีนอ่ะแล้วชอบความหัวเห็นดูเป็นหนุ่มแบบหนุ่มหล่อตายแล้วโอ้โหดูอายุน้อยไปเลยอ่ะโอ้โหนี่จะได้เข้ากับน้องๆนะจะบ้าไม่คือยังไม่ได้ดัดใช่ไหมยังไม่ได้ดัดขอโทษนะ iPad กูไปแล้วมั้งนะดูไอ้คือดูแก่สองก็เลขสามอ้าวนี่เลขหนึ่งอุ้ยนี่เลขหนึ่งจริงป่ะก็เลขสองแล้วเพิ่งเลขสองค่ะก็เลขสองแล้วเพิ่งเลขสองกูเลขสองปีกูยังเลขหนึ่งไม่คืออย่าในเลขหนึ่งเลขศูนย์ครับเลขสามศูนย์ป่ะโอ้ยใช่แล้วปีเกิดนะไกลอยู่นะตอนนี้67ถ้าค่ะถ้าปี30นี้หน้าตาอย่างนี้ก็ได้นะจริงหน้าตายังเด็กอ่ะอ้าวตกใจคืออะไรกันคืออะไรกันเธอ2คนคืออะไรกันจีบเด็กใหม่ตอนนี้คืออะไรนะมีเปิ้ลที่มาจากเดี๋ยวดูใบไม้ร่วงใช่ไหมใช่ครับเมเปิ้ลมาจากใบไม้ผลิใบเมเปิ้ลครับไม่เมเปิ้ลต้องมีคนนี้ชื่อหวานมากเลยอยากชิมจังเลยอ่ะนี่อะไรนะสองคนนี้คืออย่าพุ่งสนใจสามารถลองได้จะพุ่งสนใจอย่าพุ่งสนใจเขาจะพุ่งใส่เด็กน้อยชื่ออะไรคือนิกอะไรนิกนิยานามเหรอไม่ใช่อายุอะไรนะอายุ20ครับ20เกิดวันอะไรเป็นคนขี้เผือกนิดนึงจันหนึ่งจันหนึ่งพุธอ่ะไอ้จันหนึ่งวันแล้วจันหนึ่งอาทิตย์วันพุธวันพุธกลางวันไม่ได้คนนี้ก็เกิดวันพุธกลางวันอย่าบอกนะชื่ออันนี้คือชื่อมินตราเหรอเป็นไม่ใช่คนเรียกมินตราไม่ชื่อไงมินตาอินทิราไงอายุเท่าไหร่จ๊ะ20ปลายเหรอ20ต้นยังไม่20เลยอ๋อ20เดือนหน้าอ๋อ19ไปปลาย20หย่อนใช่ไหมชื่ออะไรนะมินอันนี้ชื่อนิกอย่าพูดฉันลืมนอหนูมอม้ามอม้านิกโอเคนิกจบแล้วมินเมเปิ้ลเกิดวันไหนนะมินพฤหัสโอ้ยอยู่กันเรียนกันเลยอะพุธพฤหัสจบแล้วตายห่าแล้วเรียนกันเลยกันเลยค่ะคุยกับเขาสิคุยไปไม่ได้อารมณ์ดีแต่เราชอบฟังเก่งเพลงคนนี้ไปช่างช่วยบ่อยไงนะคือแบบจองเก่งเพลงแล้วคือแบบยังไม่ดูพัฒนีคือเจดิวเจอเจดิวค่ะชื่ออะไรนะลืมเตต้าบ้านเดียวกันเขากับพี่ดิวแล้วก็เขาเต่าไม่ใช่หยุดฉันจำชื่ออยู่แต่ไม่พูดถ้าไม่พูดคือฉันจำได้อยู่แล้วกอไก่อันนี้คือต้นอะไรอันนี้ต่อเต่าเหมือนกันแต่คนละชื่ออายุเท่าไหร่นะเด็กใหม่อันนี้เด็กเก่าไปแล้วเล่น20เป๊ะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้20ครับ20ปลายๆเหรอ20เหมือนกันอันนี้ชื่อใช่ไหมคะอ๋อ20ปลายๆไม่ปลายอันนี้คือเริ่มปลายแล้วอันนี้คือปลายของจริงโอ้ก็คุณไม่เคยบอกอายุผมมาคุณน่ะนิ่งตลอดนะครับคุณตินครับคุณติ้งตลอดเลยครับป้าสูงไงเขาเลยคิดว่าอายุเยอะไม่ก็หน้าตาเธอนิ่งอ่ะขนาดนี่ฉันนึกว่า1010ปลาย20ต้นตอนแรกเขานึกว่าเราเป็นน้องเขาไม่ก็นึกว่าหน้าเด็กสุดอ๋อไม่ใช่แม่ก็ทำถ้ามันไม่ยืนดีๆแล้วมันทานตกใจผมนึกว่าผมทำผิดเลยแน่เลยไม่มีคำบัญชาการมาจากหัวหน้าค่ายเจ้าของค่ายบอกว่าให้แบนคุณตินเลยจริงเหรอไม่กลัวเลยเหรอว่าเขาให้แบนคือคุณไม่กลัวเลยเหรอฉันจะแบนคุณจริงๆนะแบนคือแบรนด์เอามาเป็นเด็กในสังกัดโดมี่ค่ะกำลังเปิดค่ายอยู่ไม่ค่อยได้แอบจริงเปล่าทำไมต้องแอบด้วยคุณเลยไม่ได้รู้ฉันจะไปถือศีลแล้ววันศุกร์นี้จะไปถือศีลวัดปัญญาค่ะฉันลงเพิ่งลงทะเบียนไปถือศีลคือถือศีล8
ช่าถูกต้องนึกว่าไปค่ายเลยไม่ฉันไปเองค่ะเพราะจะไปถือศีลค่ะแล้วก็เจนไม่รู้ว่าพี่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอาหารการกินเนี่ยเพราะมันก็กินเหมือนถือศีล8อ่ะกินแค่2มื้อจบก็ไม่เคยมีอะไรบ้างโอ้ยจำได้ว่าเคยถือศีล10แล้วห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดประเวณีห้ามประพฤติผิดประเวณีห้ามพูดโกหกห้ามดื่มเหล้าโกหกอยู่ไหมอะไรก็ฉันไม่ได้ร่วมประเวณีเอาเหมือนตัวเวณีอ่ะฉันไม่กินเหล้าอยู่แล้วห้ามกินข้าวหลังเที่ยงจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นในวันต่อไปทำเหมือนพระพระมันจะมีศีลเทคจะคล้ายเนนจะคล้ายเนนจะคล้ายเนนเนนถือศีล10แต่ของเนนกับคนถือศีล8จะคล้ายๆกันแต่ของเนนจะเพิ่มแค่ข้อเดียวก็คือห้ามรับตังค์เฉยๆตอนที่ผมเคยถืออ่ะก็เลยไม่ได้ถือตังค์เลยตอนบวชแค่จะเรียกว่าถือเป็นของถือเป็นอะไรแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรได้หมดแต่ห้ามถือคือตังค์แล้วก็ข้อ6คือห้ามกินข้าวใช่ไหมข้อ7ห้ามแต่งหน้าแบบเธอห้ามร้องเพลงห้ามเต้นห้ามฟ้อนรำห้ามแบบเพราะว่าต้องนิ่งๆอย่างเงี้ยเลยใช่สำรวมใช่ผมเคยเดินตอนนั้นมาพระอาจารย์อ่ะตีครับเที่ยวมากเลยทั้งแบบเดินเป็นอาทิตย์อ่ะไปที่ไหนไหมหรือว่าทำที่บ้านไม่เคยทำที่วัดอยู่แล้วทำที่วัดแล้วเวลาที่วัดอ่ะคือเป็นวัดที่เคยถือเคยบวชพระอยู่พอดีเคยบวชเนรมาเขาได้ให้หนึ่งนี้เดินหนีกี่วันอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์แล้ววันไหนไม่แต่ว่าอันนี้เป็นแบบคอร์สระยะสั้นไงมันก็เลยจะเหมือนแบบว่าเผื่อ3วันไงจากอาทิตย์หนึ่งเหลือ3วันแล้ววันไหนแล้ววันไหนวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์แต่ว่ามันก็จะมีแบบฟังเทศฟังธรรมด้วยใช่ของแน่ผู้ประกาศก็เลยแบบแล้วก็ข้อเก่าบอกว่าอะไรข้อ8ของห่าวก็ห้ามนอนเตียงไอ้นี่เดี๋ยวนี้ชินหมดแล้วไงฉันถือศีล8ได้อยู่แล้วสบายสบายแต่แกจะทำไงไม่คิดถึงเธอแค่นั้นแหละเอายากกว่าเขากินได้แค่น้ำแต่ว่าแต่กินได้ตั้งแต่กี่โมงเริ่มกินมันประมาณ7โมง7โมงเช้าถึงเที่ยงประมาณนั้นประมาณเพราะว่าที่วัดอ่ะเพราะว่าเขาที่เคยบวชเนียนมาเขาจะกินประมาณ7ครึ่งครึ่งประมาณฉัดประมาณตอนเช้าแล้วก็อีกประมาณ7โมงครึ่งก็คือจะกินกลางวันแล้วก็จบจบเที่ยงคือเกี่ยงกำลังห้ามกินคือเหมือนถึงว่าไม่เขาไม่ได้ฟิกเป็นน้ำอะไรน้ำแบบน้ำแบบแบบว่ามันไม่ค่อยตายตัวแต่ว่ามันเป็นของเหลวอ่ะถูท่วงประมาณนั้นแหละห้ามเคี้ยวพูดอย่างนี้ดีกว่ายกเว้นยาอย่างเงี้ยถ้ากินยาเนี่ยได้ยาแบบยาต้องกินเย็นเพราะว่าผมเคยป่วยไงเพราะว่าคงไม่มีใครบอกไม่ป่วยหรอกมันปวดต้องเดือนนึงเนาะมันก็ต้องมีป่วยอ่ะป่วยก็เลยแบบจะเขาจะหยวนเรื่องข้าวเย็นให้ถ้าป่วยเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเนี่ยห้ามอย่างนี้ต้องแต่งเธอเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลยห้ามยืนแบบนี้หรอไม่ยืนอย่างนี้อย่างเธอเนี่ยเรื่องกับสำรวมไงดึงอย่าดึงอย่างนี้ฉันนึกถึงตอนเธอฉันปวดนะฉันวิ่งอย่างนี้ไม่จะเล่าให้ฟังตอนฉันเนาะจะสึกจะมาเพราะว่าจะไปเขาจะให้สึกแล้วก่อนสึกคือทำอะไรไหมวิ่งไล่กับหมาหมาวิ่งกัดสิครับรออะไรเนี่ยถ้าจะเป็นหมาคือฉันวิ่งอย่างนี้เลยก็เดินไม่ไหลเนี่ยตื่นตั้งแต่ตี5ยันบ่ายโมงก็ตีนเนี่ยรายการข่าวอ่ะเมนอยู่ในใจข่าวภาคเช้าบันเทิงพี่เศรษฐกิจแย่ของค่ายแบนไม่แบนค่ายแบนทำมาอยู่คนละค่ายค่ายอันนี้ค่ายอะไรค่ายตินคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ายพี่คิดบอกว่าให้แบนได้ก็เลยแบนล้อเล่นวิ่งหนีกับหมาใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นตึกขึ้นกุฏิแทบไม่ทันขึ้นปุ๊บอยู่แต่กุฏิอยู่ชั้น2แล้ววิ่งก็ไม่ทันดีนะกุฏิมันใหญ่ก็เลยแบบหมาเข้าไม่ได้ไงเพราะมันจะมีแบบประตูกั้นอีกอันนึงเลยเข้าไม่ได้ก็เลยแบบโชคดีไปแล้วตอนแต่ว่าก่อนจะลาสิขาเจ็บขามากเพราะมันไม่ใส่กางเกงในอ่ะแต่ว่ามันเดินเยอะตอนอยู่พันธะเดินแบบพี่เดินอย่างเงี้ยเลยเดินแบบใส่รองเท้าถ้าเป็นถ้าไม่ได้แบบบินทบาทอ่ะใส่ได้ปกติแต่ถ้าเป็นบินทบาทคือ
ท้าเปล่าท้าเปล่าเลยห้ามคือผมเคยเหยียบแบบเหยียบเม็ดข้าวอย่างเงี้ยเหยียบแบบเม็ดข้าวบ้างเหยียบแบบแล้วข้อความว่าเช้ามืดอ่ะมันไฟมันยังไม่สว่างเนาะเพราะว่าต้องเดินแบบแล้วถนนบางเส้นอ่ะไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่พื้นเรียบอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหแบบเท้าเจ็บมากแล้วไปสอบมาเป็นไงบ้างคนนี้คนนี้เจ็บจุกจุกเขาประกวดคาดเคลื่อนไป1ตำแหน่งเป็นคนจำฉันแน่นเขาลองลึกมากคาดเคลื่อนไปเพียงตำแหน่งเดียวแต่ฉันก็แบบไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะบอกพี่เคทไปแล้วมาให้เราไปวัดนี้ดูวัดอะไรวะวัดป่างิ้วไม่ใช่มีต้นงิ้วนะที่ไหนที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมเขามีหมอเขาไม่ใช่มีหมอหรอกเขามีพระอาจารย์ดูดวงให้ดูแบบดูหน้าเธอเลยอ่ะดูแค่หน้าเขารู้เลยว่ามีอะไรหรือเปล่าดูแค่หน้ารู้อ่ะแล้วผมยังตกใจอยู่เลยเมื่อเช้าไม่นั่งดูเฮ้ยคนรู้ได้ไงวะจริงแบบรู้เลยเหรอคือเขารู้เลยคือตอนแรกนึกว่าดูชื่ออ๋อดูชื่อแล้วมาดูหน้าอ๋อไม่ใช่เขาดูหน้าก็รู้เลยไม่แล้วเรานัดไปก่อนไม่ได้นัดไปเลยไม่วันนี้วันมาต้องงานเราว่ามันเหมือนเป็นวัดที่ไม่ได้แบบอยู่แบบไม่ใช่วัดดังขนาดนั้นนะคือน้อยคนก็รู้แต่ว่าพระอาจารย์ท่านเนี้ยก็ดูแม่นพระอาจารย์รูปเนี้ยดูแม่นมากลองไปก็ลองไปดูก็ได้วัดป่าหิ้วอ่ะเพราะไม่ใช่มีต้นหิ้วไม่มีต้นหิ้วนะตัวแค่ชื่อเฉยเฉยเพราะว่าหมอไม่ใช่หมอดูเขาเรียกว่าอะไรวะท่านพระอาจารย์แกแบบดูแบบดูดีดูแบบดูละเอียดแต่ดูแบบเราก็ถามได้ว่ามีนี่นี่จะเป็นยังไงอยู่ในวัดเลยแล้วอยู่มันนั่งในศาลามันนั่งในศาลาแล้วก็จะมีแล้วพระอาจารย์ก็จะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเทศให้ฟังเทศแบบประมาณแบบเธออย่างนี้แล้ววิธีแก้ก็คือแบบอาจจะแบบนิดๆหน่อยๆเขาบอกว่าให้ลองไปถวายพระไตร9วัดดูก็เลยนั่งคิดเลยกูต้องไปถวาย9พระไตรขนาดนั้นเลยเหรอวะหนักเลยนะ9วัดจริงๆเขาพูดเลยตกใจอ่ะคุยกับพระอาจารย์แล้วตกใจเลยเขาพูดแล้วเขาบอกว่าตัวเองไอ้เนี่ยจะเจ็บป่วยง่ายแล้วพูดแบบจริงเพราะตัวเองเจ็บป่วยจริงๆเพราะตัวเองก็ยังเจ็บป่วยไม่หายไปมาคือเขาต้องไปครอบครัวไงเด็กพี่ดิวต้องลองไปไอ้เด็กพี่คิดแต่ต้องลองไปดูเพราะว่าเขาจะดูละเอียดอาชีพกรรมไม่ตกในนะตอนลองไปดูจะได้เผื่อเขาดูแม่นดูแค่หน้าก็รู้ถ้าพารูปเนี้ยดูแค่หน้าก็รู้ตกใจอะไรดูแค่หน้าแบบหน้าเธอว่าเป็นยังไงอ่ะอมทุกข์หรือเปล่าอะไรก็รู้จริงวังตกใจอ่ะก็คือไปตอนแรกเขาทักว่าอะไรเขาทักว่าเพราะนั่นแต่ว่าแม่เคยไปดูชื่อดูหาเอาชื่อให้ดูเฉยๆรอบที่แล้วนะแต่ว่าแบบจริงๆเขาดูแค่หน้าก็รู้แหละเขาไม่ได้ดูชื่อหรอกแต่ทุกคนต้องว่าเขาลองถามแบบลองถามดูว่ามีความถามแม่ดูเขารู้แล้วเขาก็แบบจริงอยู่ชื่อก็รู้แหละว่าเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันแบบแต่ดูแบบไม่ใช่แบบหมอดูจ๋าขนาดนั้นนะแบบดูใช่เขาดูแบบให้เราได้แบบดูแบบเราได้แล้วแบบนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ลองให้พี่คิดพาไปดูสิวัดป่างิ้วอะไปดูดวงไงแล้วภาพว่าเผื่อแบบถ้ามีอะไรไม่สบายใจอะเพราะว่าลองไปดูก็ได้เขาพาท่านอะดูเก่งดูแบบเขาดูเรื่องของขายให้คนที่งานแม่ผมนะเขาบอกว่าดูแล้วแบบคือคนที่งานแม่ผมเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขารู้เลยแบบเขามีนี่ผมมาหลับตาเขาเห็นน่ะเห็นยานน่ะก็เลยบอกเฮ้ยเก่งไปหรือเปล่าวะพารูปเนี้ยเก่งลองไปดูรูปเนี้ยลองพาเด็กๆไปดูเลยเหมารถขึ้นไปอ่ะบอกพี่คิดเลยบอกไปแล้วรอดูว่าพี่คิดจะพาไปไหมเอามาหนุนนิดนึงไปก่อนมาอะไรวะฝั่งที่มันเป็นบินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะฝั่งที่มาไม่ได้ท่วมเพราะมันจะมีถนนอะไรไม่รู้กั้นอยู่เส้นนึงแล้วฝั่งนึงอ่ะน้ำมันหนุนไม่ใช่น้ำหนุนหรอกน้ำมันเริ่มท่วมมาจากนิดหน่อยมันอาจจะท่วมเลยก็ได้ไม่ท่วมจริงจริงสถานการณ์ปกติตรงแล้วแต่ว่ามันเหมือนว่าน้ำมันเหมือนน้ำมันเกินไม่แล้วตอนนี้เขากำลังเร่งปล่อยน้ำ
มาอยู่มันท่วมแบบมันท่วมแบบประมาณรองเท้าเธออะประมาณนั้นริมดิ่มเฮ้ยพอใจเย็นไปถึงว่ามันประมาณเนี้ยประมาณข้อเท้าหรือพอเดินได้อ่ะไม่ได้หนุนแรงอ่ะถ้าเธอไปอ่ะคือว่ามันประมาณนั้นเพราะมันติดริมน้ำไงเพราะอีกฝั่งนึงคือแม่น้ำเจ้าพยาวัดอยู่ฝั่งนี้ถนนอยู่ตรงนี้ถนนอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีที่โรงเรียนอะไรโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยร้านค้าตรงนี้ฝั่งนึงวัดอยู่ฝั่งนี้มันก็เลยแบบไม่ท่วมถ้าท่วมก็ต้องท่วมถนนก่อนไหมต้องท่วมถนนก่อนไหมว่าเห็นไหมมันต้องท่วมขนมก่อนถึงจะท่วมวัดดิวัดอยู่คนละฝั่งเราระวังนะเพราะคนนี้เขาเหมือนแช่งทางอ้อมให้ลูกหายอะไรทำไมอ่ะไม่คือถ้าปักเมนปุ๊บคือเมนตัวเองจะหายถ้าฉันปักเมนใส่ดีแล้วปักเมนปาบูมฉันปักกูไม่ออกมาเลยบ้าไหมล่ะบ้าจริงๆแล้วดีนะโกจีนออกงานบ่อยมากพี่โกออกงานบ่อยมากอย่างน้อยนะฮะถ่ายนะพี่ฟอยจีนฟอคือฟอแล้วแล้วฟอกลับเปล่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นคนดังยังไม่ค่ะไม่ไปถึงว่าฟอกฟอยอีกรอบนึงก็เป็นลิทไลท์ไงไออันฟองไงกดสองรอบไงแค่กดสองรอบก็คืออันฟอลโล่ไงอยากจะไลค์กันเลยทำไมนางดูขายบ้านโมมานาชื่อภูมินี่หรอไหนเปิดหน้ามาดูเลยว่าคล้ายไหมเป็นคนที่ขาดเกินๆอันนี้ก็รั่วค่ะไม่ต้องพูดขอบคุณอายุอะไรนะ20ปีทำไมดูคล้ายกับเขาจังไม่คล้ายดูสำหรับหนูค่ะพอกันในจีนานแล้วอะแต่ว่าไม่เคยเจอกันอืมอายุตอน20จริงใจเย็นๆคืออยากไปหาเยอะมันก็จะไปเต้นกันเยอะไปแล้วเหรอไปนอนเหรอไปถ่ายรูปต่อ